สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการชีป๊อปสเตจโชว์ครับเวทีนะครับที่เปิดกว้างให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์ใช่แล้วค่ะและเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะมีการประกาศอันดับและรางวัลจากชีป๊อปวีคลี่ชาร์ตนะคะคะแนนเหล่านี้ค่ะเราได้รวบรวมมาจากทั้ง3ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอสตรีมมิ่งนะคะการฟังมิวสิกสตรีมมิ่งค่ะและผลโหวตจากชีป๊อปแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับกระแสที่ป๊อปคือมาแรงมากครับพี่จูนบอกเลยนะครับว่าตุลาคมนี้นะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมกันเลยนะครับผมกับเทศกาลดนตรีทีป๊อปขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเลยนะครับผมที่รวบรวมนะครับเหล่าศิลปินทีป๊อปเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับมาไว้ในที่เดียวกับทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสครับจะจัดขึ้นนะครับผมในวันที่29-30ตุลาคมนี้นะครับผมเวลาบ่าย2-5 ทุ่มนะครับณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับบอกเลยว่างานนี้เราจัดหนักจัดแน่นจัดเต็มมากๆงานนี้จัดขึ้นถึง2วันเลยนะคะกับ3เวที4ฮอลล์กันแบบจุกๆเลยค่ะและศิลปินนะคะมากกว่า100ชีวิตแน่นอนงานนี้นะคะเราไม่ได้มาแบบธรรมดาค่ะเพราะว่าเรามาในทีม Y2K นะคะแบบนี้เลยที่จุนแต่งอยู่นะคะที่เราได้รวบรวมความสนุกในการแต่งตัวแบบไร้ขีดจำกัดค่ะแน่นอนค่ะภายในงานนะคะก็จะพบกับบูธร้านค้านะคะของศิลปินและค่ายเพลงนะคะซึ่งจะมี Exhibition นะคะมีตู้สติ๊กเกอร์นะคะมีเกมแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้นะครับจำหน่ายบัตรกันแล้วนะครับผมที่ theconcert.com นะครับผมหรือติดตามรายละเอียดนะครับผมได้ที่ Facebook Twitter นะครับผมT-POP Stage Show นะครับผมมาสร้างปรากฏการณ์ T-POP ไปด้วยกันนะครับรีบไปกดบัตรเลยนะคะพอแล้วบอกเลยว่าตอนนี้บัตรก็คือแบบขายดีมากๆถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจาก French Dub ค่ะเซนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ T-POP Stage Let's Showเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในวันนั้นยังดังและชัดไม่เลือนลาง
ทุกวันที่ตื่นมาภาพเธอยังไม่หายไปเหมือนกับเวลามันหยุดหายใจในวันที่เราต้องลาFresh Dub สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาจริงเขาเป็นผู้ชายที่ร้องเพลงได้แบบต่อให้เขาร้องเพลงเศร้าแต่เรารู้สึกว่ามันมีความแบบอบอุ่นแล้วก็นุ่มนวลแล้วเสียงเขาแบบทุกอย่างมันดูละมุนไปหมดเลยอะเอาจริงมันมีมนต์สะกดบางอย่างเวลาที่เฟรชร้องทีก็คือแบบมนต์สะกดต้องเราไปเลยอะให้เรารู้สึกอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นใช่ถามนี่ว่าครับมาทีป๊อปสเตจโชว์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เฟรชตื่นเต้นครับเพราะว่าเคยดูแต่พี่ๆ2คนแล้วก็มีศิลปินหลายๆท่านที่เราชอบที่เราชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็ดูมาสักพักแล้วครับติดตามมาสักพักแล้วอย่างครั้งแรกตอนที่เพลงโทรศัพท์เครื่องเก่าขึ้นชาร์ตของทีป๊อปเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบเป็นเหมือนกับความสำเร็จเล็กๆในอาชีพศิลปินเลยก็ว่าได้ครับตอนแรกผมลุ้นเหมือนกันนะว่าเพลงนี้จะมาแต่นี่เขาออกมาเป็นแบบเมดเล่เลยครับแล้ววันนี้โชว์ที่เพิ่งจบไปมีเพลงอะไรบ้างคะมีเพลงโทรศัพท์เครื่องเก่าครับแล้วก็มีเพลงได้โปรดอย่าหายที่เพิ่งปล่อยไปไม่กี่วันนี้เองไม่กี่วันเลยไม่กี่วันใช่ครับแสดงว่าแบบเล่นสดที่แรกไหมฮะเป็นที่แรกเลยก็ว่าได้ด้วยเป็นฟูลแบนเป็นฟูลแบนครั้งแรกเลยครับใช่ครับก็จัดเต็มให้ทุกคนเลยครับจัดเต็มเลยใช่ครับแล้วอยากรู้มากเลยว่าตัวเฟนนะคะมาเป็นศิลปินของค่ายเทโรมิวสิกได้ยังไงแบบเล่าให้ฟังหน่อยเฟนปล่อยเพลงเป็นศิลปินอิสระอยู่แล้วก็ทำเพลงอินดี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีวันนึงเนี่ยทางผู้ใหญ่เนี่ยก็ส่งเพลงมาให้ทางค่ายก็ชอบผลงานของเราก็เลยตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาร่วมงานกันครับเรียกได้ว่าหลายๆคนอ่ะเคยฟังแน่นอนเพลงนี้ติดหูมากๆนะคะสำหรับเพลงโทรศัพท์เครื่องเก่าดังขนาดนี้เพลงแบบฮิตติดชาร์ตมากแน่นอนเคยติดทีป๊อปวิลลี่ชาร์ตด้วยถูกต้องครับรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้มันเราไม่เคยคิดเลยครับไม่ได้คาดฝันตอนปล่อยเพลงมาตั้งแต่ตอนแรกก็แค่อยากทำออกมาให้แบบหลายๆคนอาจจะที่เคยรู้สึกที่เคยเจอสถานการณ์เหมือนกับเราให้เขาแบบวิเลตให้เขาเข้าถึงอารมณ์นั้นแต่พอมันมาอยู่วันหนึ่งที่ไปติดชาร์ตนู่นนี่นั่นเป็นความสำเร็จที่ไม่ถูกต้องดีใจมากครับดีใจมากมันดีใจครับเชื่อว่าศิลปินทุกคนแบบเห็นขึ้นชาร์ตภาคภูมิใจเพลงนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับกับเพลงได้โปรดอย่าหายเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าได้โปรดอย่าหายครับผมมีคอนเซปต์ยังไงบ้างมันมีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งเราแล้วกันครับที่ไม่อยากให้คนสำคัญในชีวิตเนี่ยออกไปจากชีวิตเราเราก็เลยเขียนเพลงนี้เป็นเหมือนกับการระบายความในใจว่าเราไม่อยากให้เขาหายไปจากชีวิตเราเป็นเรื่องจริงของเราเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงทุกอย่างที่เขียนเรื่องจริงหมดเลยครับตั้งแต่เพลงโทรศัพท์เครื่องเก่าเลยครับก็เป็นเรื่องราวที่เราเจอมาในชีวิตจริงแล้วก็เอามาเขียนเป็นเพลงอย่างเพลงได้โปรดอย่าหายก็เลยพยายามอ้อนวอนพยายามขอร้องเขาไม่ให้เขาหายไปจากชีวิตเราครับแล้วเขาหายไปยังครับไม่หายครับเพลงนี้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จครับประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จครับพูดถึง MV กันบ้างเล่าให้ฟังหน่อย MV ครับเป็น MV ที่ได้ทีมงานของเพลงโทรศัพท์เครื่องเก่ากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแล้วก็เราอยากเก็บความเป็น
เป็นเรื่องราวที่มันต่อกันจากโทรศัพท์เครื่องเก่ามาถ้าใครดู MV โทรศัพท์เครื่องเก่าเนี่ยแล้วมาดู MV ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะอินมากยิ่งขึ้นมันรีเลทกันเนาะมันรีเลทมันมีความรีเลทกันครับอย่าง MV นี้มันจะเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่ผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่คนเดียวครับแล้วก็พยายามทุกวิถีทางที่จะกลับไปหาคนรักของเขาซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดตามใน MV ดูว่าจะจบลงยังไงต้องไปดูต้องไปดูใช่ครับนะครับผมติดตามกันได้นะครับเข้าไปดูกันเลยค่ะขายของดีกว่าสามารถติดตามชม MV ได้ทางช่องทางไหนบ้างเต็มที่เลยครับครับก็ฝาก MV ได้โปรดอย่าหายด้วยนะครับทางช่อง YouTube Tero Music นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาโหวตเพลงได้โปรดอย่าหายใน T-POP Weekly Chart ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามทางโซเชียลของเฟรนด์ด้วยนะครับ French Dub FRENCHW นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณ French Dub มากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปชมโชว์ต่อไปเลยนะครับผมกับเพลงแรกในชีวิตนะครับผมของพี่พีคสิยาทีป๊อปสเตทเลทโชI'm not afraid to die.
วัสดีครับโอ้โซคิวมากอ่ะน่ารักมากเพลงที่น่ารักเป็นเพลงที่น่ารักแล้วพอพี่พีคร้องคือมันทำให้แบบเมโลดี้คือติดหูมากๆถูกต้องขอบคุณค่ะต้องถามก่อนว่าพี่พีคมาที่ป๊อปสเตจโชว์ครั้งแรกเลยตอนนี้เรามาในฐานะศิลปินแบบเต็มตัวเป็นยังไงบ้างคะพี่พีคคือตื่นเต้นมากดีใจมากแล้วรู้สึกแบบพีคมากค่ะซีส congratulations นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะเมื่อกี้ได้คุยกันในที่สุดวันนี้ก็มาถึงใช่ได้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่ป๊อปด้วยรู้สึกโหดีใจมากๆเลยค่ะตอนนี้นะครับพี่พีคนะครับผมเป็นศิลปินน้องใหม่ของค่าย Love Is Entertainment นะครับผมถามหน่อยดีกว่ามาร่วมงานกับค่าย Love Is ได้ยังไงด้วยความที่เราเป็นคนชอบร้องเพลงใช่ไหมคะรู้ค่ะก็ขยันร้องมาเรื่อยๆจนแบบทำให้ Love Is อยากทำเพลงให้พีคค่ะใช่ก็เลยได้มาอยู่เป็นพีค Love Is ต้องเรียกพีค Love Is แล้วนะเข้าตากรรมการเข้าตากรรมการนะครับผมเพลงนี้นะครับที่จบไปนะครับผมคีย์ใจถามที่มาแล้วก็คอนเซปต์เพลงหน่อยได้ไหมครับพี่พีคได้ค่ะเพลงคีย์ใจคือพี่แจ๊บริชแมนฮอยแต่งให้พีคไอเดียคือเป็นตัวแทนพีคอะค่ะในเพลงคีย์ใจเหมือนเราเป็นคนชอบร้องเพลงเราอยากทำแบบอยากร้องเพลงให้ใครสักคนหนึ่งฟังแต่เราร้องไม่เป็นนะแต่เราอยากจะร้องอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามตั้งใจร้องให้เขาฟังเพื่ออยากจะแบบส่งมอบความรักความรู้สึกดีๆไปให้ไปส่งถึงคนฟังแต่จริงเราแบบเรสเปคในความแบบมุ่งมั่นตั้งใจของพี่พีคมากๆอ่ะจนได้มาเป็นศิลปินใช่และใน MV ของเขานะครับผมพยายามไม่แพ้กันเลย เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่า MV อ่ะมันเหมือนเรื่องจริงนะคะ เพราะว่าก่อนที่เราจะมาร้องเพลงแล้วปล่อยเพลงออกมาคือเราก็เรียนร้องเพลงแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าใน MV มันจะมีความเป็นคอมเมดี้ใช่ซึ่งเราก็มาสายคอมเมดี้อยู่แล้วเราก็ชอบแบบนั้นอะไรเงี้ยเราดูดื้อเหมือนกันนะครับใน MV อ๋อแต่ตัวจริงไม่ดื้อเลยค่ะอยากร้องพยายามมากใช่อันนั้นมันเป็นแบบว่าคอมเมดี้เป็นมุกๆอะไรเงี้ยแต่วันนึงสุดท้ายเราก็ได้มาออนสเตจจริงๆเหมือนอย่างวันนี้เนื้อสิ่งใดผมชอบใน MV นี้มากท้ายเครดิตเขาแบบพี่ต่อให้พี่ต่อมาเรียนร้องเพลงด้วยคืออันเนี้ยแล้วเราจะแบบว่าเหมือนบอกว่าต้องคิดต้องใจมากเลยทั้งๆแต่ตอนนั้นไม่ตรงนะคะแต่ว่าคือเหมือนว่าเป็นตัวแทนเราก่อนนั้นน่ะมีคนให้กำลังใจเราใช่ไหมคะแล้วพอเป็นเราก็ไปให้กำลังใจเขาต่อชอบอ่ะมันแบบส่งใจต่อใจใช่แล้วในเพลงคีย์ใจอะค่ะพี่พีคมีส่วนร่วมในการทำเพลงกับ MV ยังไงบ้างคะเพลงนี้คือทางค่ายเลิฟฟิสคือให้อิสระพีคเต็มที่เลยพี่โน่โปรดิวพีคก็จะแบบคุยกับพีคตลอดว่าอยากทำแบบไหนแนวไหนอะไรแบบนั้นค่ะแล้วเขาก็มองว่าพี่แจ๊บน่าจะเหมาะที่จะแต่งเพลงให้พีคซึ่งก็จริงรเขาก็ทำเพลงออกมาให้พีคตรงใจมากส่วนดนตรีด้วยความที่เราเป็นคนเสียงเล็กใช่ไหมคะซิสแล้วก็เนื้อเพลงหวานพีคก็อยากให้เพลงมันดูเท่ๆหน่อยเพราะว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบร้องเพลงร็อกร้องแต่เพลงผู้ชายแบบขัดทาเพลงแบบใจสั่งมาแบบเนี้ยก็เลยอยากจะให้ดนตรีของเพลงพีคมีแบบกลิ่นอายเป็นอัลเทอร์เนทีฟร็อกนี่ไงรู้เรื่องดนตรีเพิ่มขึ้นไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะนะครับเป็นเพลงแรกเลยของพี่พีคกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะมาให้ฟังหน่อยดีมากเลยค่ะคือคนที่เข้ามาคอมเมนต์เขียนให้เราอะค่ะในเพลงคือพี่อ่านทุกอันจริงๆคือน้ำตาไหลไปหลายรอบแล้วคือดีใจมากๆที่เพลงเราสามารถส่งไปถึงคนฟังได้จริงๆอะค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะน้ำตาคลอเลยเดี๋ยวกระแสตอบรับดีขนาดนี้เราถึงกับน้ำตาคอเลยนะดีใจจริงๆเรามีแผนไหมครับจะทำซิงเกิลต่อไปอะไรอย่างนี้ปล่อยออกมาเนี่ยเดี๋ยวกลับไปทำเลยค่ะกลับไปทำเลยนะครับผมได้เจอกันแน่นอนยาวๆนะครับผมเดี๋ยวให้พี่พีคฝากผลงานดีกว่าครับก็ฝากเพลงคีย์ใจด้วยนะคะตอนนี้ก็ฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ดู MV ได้ใน YouTube Love Is เลยค่ะไปติดตามพี่พีคกันได้ศิลปินน้องใหม่นี่นะครับผมเอาที่ขอบคุณพี่พีคมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซีสดีครับคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะพบกับเพลงใหม่ความหมายดีนะคะจาก Instinct นะคะและซิงเกิลแรกสุดเปรี้ยวของพี่เกรซการ9ค่ะส่วนตอนนี้นะคะที่ Pop Weekly Chart อันดับที่23ถึง14จะเป็นเพลงอะไรไปชมกันเลยค่ะและนี่คือเพลงอันดับที่23ถึง14ประจำสัปดาห์นี้ครับ Love in the air ถ้าพูดถึงยายา
นนั้นมันมีจุดคล้ายเพราะเธอทำให้คนเฮียนั้นได้หยุดได้ก่อนเธอจะไปอยากให้เธอทวนคำถามว่าณตอนนี้เราลงเหลือคำว่ารักกันอยู่เพราะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะไอ้เราไม่ลืมว่าได้พบใครสักคนมีชีวิตไปเพื่อใครไม่เคยจะเข้าใจไม่มีคำตอบล้มมืดมนจนไม่เห็นทางออกแต่พลันเปลี่ยนไปเมื่อเราได้เจอกันเหมือนแสงสว่างส่องมากลางดวงใจขอบคุณในความรักที่เธอแต่ในหัวใจมันก็ยังไหวหวั่นกลัวว่ามันจะหายไปโอ้โอ้โอ้ถ้าฉันจะขอเธอได้ไหมให้ฉันเป็นคนตายก่อนไม่อยากกลับไปเหมือนอย่างตอนนั้นเก็บแสงสว่างกลางใจการไม่มีเธและนี่คือ Instinct สวัส
ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นโชว์ที่เรียกได้ว่าน้ำตาไหลภาคกินใจอ่ะมากๆเลยค่ะเซนน้ำตานี่คือคอเบ้าเลยนะฟังเพลงเขาแบบที่สุดจริงๆนะครับ Instinct เนี่ยนะครับผมอ่ะต้องบอกก่อนว่า Instinct นะครับผมไม่ได้ปล่อยเพลงเนี่ยมาเกือบ3ปีแล้วถามดีกว่าโห3ปีที่ไม่ได้ปล่อยมารู้สึกยังไงบ้างครับพอเราปล่อยออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จริงๆเราปล่อยเพลงมาเราเป็นคนปล่อยเพลงนานอยู่แล้วอ่ะนานๆปล่อยทีอยู่แล้วครับเราก็เลยแบบว่าอ๋อได้เวลาปล่อยแล้วเหรอไม่ได้รู้สึกอะไรแบบพิเศษเพราะว่าเราทำงานกันช้าทำงานกันนานอยู่แล้วใช่จริงๆจากซิงเกิลที่แล้วครับคือผมเราปล่อยปุ๊บนี่ครับโควิดมาพอดีมันก็เลยดูเหมือนนานครับจริงๆที่หายไปมันก็คือช่วงโควิด2ปีพอดีอะไรเราก็เอาจังหวะช่วงนั้นแหละไปคิดเพลงไปทำการบ้านเราปล่อยใหม่ใช่ปล่อยมาตอนนี้ก็คือแบบเพลงปังเลยอยากให้เล่าถึงไอเดียของเพลงนี้หน่อยค่ะขอตายก่อนไอเดียมันเป็นพูดถึงชีวิตคนที่แต่งงานกันแล้วนะครับไม่ใช่แบบป๊อปปี้เลิฟอะแล้วก็มันจะอยู่ในวัยที่เริ่มพูดถึงแบบว่าอีกฝ่ายจะเริ่มพูดแล้วว่าแบบขอตายก่อนนะเพราะว่าถ้าอยู่โดยที่ไม่มีอีกฝ่ายเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราเริ่มได้ยินคนพูดเงี้ยบ่อยๆเราอยู่ในวัยที่แบบเราน่าจะร้องเพลงอย่างนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยลองแต่งเนื้อนี้ขึ้นมาดูครับก็มันเนื้อหามันจะผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่านิดนึงแต่ว่าวัยรุ่นที่ยังฟังอยู่ตอนนี้ถ้าไม่เก็ตอะไรเงี้ยเราก็เชื่อว่าในวันหน้าถ้าเขาโตมีครอบครัวอะไรเงี้ยเขาน่าจะเข้าใจถามหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกเป็นพี่แจ๊ดกับพี่แจงมาเล่น MV เพลงนี้ค่ะก็อย่างที่ปาล์มบอกเมื่อกี้ว่าเนื้อหามันอาจจะสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าสำหรับคนที่มีความรักที่แบบมีความเรียกว่าผูกพันกันแล้วในระดับหนึ่งกลัวว่าเอ๊ะเพลงอย่างนี้วัยรุ่นเขาจะสามารถแบบเก็ตได้ง่ายไหมโอเคแจ๊ดกับแจงเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่เหมือนเชื่อมตัวเชื่อมเจเนอเรชันคือเขาก็ด้วยวัยด้วยอะไรครับก็คือโตแล้วแต่ว่าวัยรุ่นก็รู้จักเด็กก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องราวความรักของเขา2คนก็สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของเพลงได้ดีครับครับผมแต่อินเลยนะเพราะ MV ปล่อยมาแบบได้คู่นี้ด้วยนะครับเพลงดีมากอันแนวเพลงมากดีกว่าครับแนวเพลงของแบบว่าเพลงนี้ครับผมมีความแตกต่างไหมครับจากเพลงก่อนๆจริงๆเพลงนี้มันกลับมาเป็นแบบเหมือนเป็น Instinct ชุดแรกมากกว่าคือมันจะเป็นบัลลาดล็อกเมโลดี้มันจะสูงร้องตามได้มั้ยร้องตามยากหน่อยร้องตามยากหน่อยแต่ก็เราตั้งใจให้ร้องตามยากชอบวางยากชอบวางยากแต่ว่าพี่บอกความเลยครับร้องยากมากครับพี่ตั้งทุกเพลงเลยครับสุดท้ายวางยาตัวเองวางยาตัวเองครับถึงว่าร้องไม่ไหวถึงเวลาครับให้พี่ Instinct ฝากผลงานหน่อยครับจะรับชมและฟังทางช่องทางไหนบ้างครับครับผมก็ฝากเพลงใหม่นะครับขอตายก่อนนะครับผมสำหรับช่องทางก็ Facebook นะครับ Instinct 5นะครับแล้วก็ Instagram Instinct Band นะครับผมก็ตอนนี้มีแค่2อันนี้ก่อนครับ TikTok ครับไม่ได้เล่น TikTok ต้องไปซ้อมเต้นก่อนเผื่อเพลงนี้จะมีแบบก็ไม่ได้ไม่ได้ TikTok ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ฝากดูใน YouTube นะจริง MV ก็คือเจ๋งมากๆใครที่ยังไม่ได้ชมนะคะก็สามารถเข้าไปชมเพลงนี้ได้นะคะขอตายก่อนวันนี้ขอบคุณ Instinct มากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราไปชมโชว์สุดเปรี้ยวไฟลุกจากพี่เกรซกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว T-POP Stage Let's Showเป็นไรค่ะไม่เคยเข้าใจเป็นใครค่ะอยากมาก็มาอยากไปก็ไป Oh boy it's over Red light my flare out So bored of this you can go Now I'ma say no 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 Listen foolish ในวันที่มีคิด I don't give a shit Cause I am a rich bitch Hello จะเอายังไงเป็นไรHello, จะเป็นใครจะไม่ได้เลยจำผิดคนต้องมีคุณเท่าไรคิดยังไงว่าฉันจะยังมีใจฉันก็ไม่ได้ดูมันเป็นของตาย Bye I don't
จริงที่ I did love you so มันก็แค่ตอน I didn't know เป็นตัวจริงที่ wanna go 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 คิดผิดแล้วอยากคิดใหม่ฝันเธออยากเริ่มใหม่ฉันคนนี้เวอร์ชันใหม่บอกได้แค่บ้า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  Hello จะเอายังไงเป็นไร Hello จะเป็นใครจะไม่ได้เลยจำผิดคนมึงมีคุณเท่าไรฉันที่มีใจแต่ฉันก็ไม่ได้ดูมันเป็นของตายบาย I don't know I don't know ความเจ็บของฉันมันมีราคาฉันคงไม่ขอเสียเวลาคิดได้ตอนนี้มันก็ช้าไม่ต้องมาเสียใจหรอกนะ Whoa, yeahเดบิวต้อง30ก็ต้องนิดนึงถามดีกว่าไหนๆก็เดบิวบนเวทีดีแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มาเวทีทีป๊อปสเตจครั้งแรกเรียกได้ว่าเวทีทีป๊อปสเตจเนี่ยน่าจะเป็นเวทีที่เขาเรียกว่าอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในรายการทีวีไทยถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับถูกทำแม่ปรบมือกันเรียวกันนะก็เรื่องจริงแล้วเลยรู้สึกว่าแอบตื่นเต้นนิดนึงแอบมีโชว์เพราะว่าโชว์ที่เตรียมมาค่ะก็จะเป็นโชว์ที่เหมือนโชว์จริตของเพลงอะเธอเคยไหมล่ะคุยกับผู้ชายแล้วอยู่ดีวันดีเขาบอกกินข้าวแป๊บนึงนะแต่เขากิน3เดือนเขาหายไปเลยกินนานเหมือนกันนะกลับมาอีกที3เดือนอ้าวเป็นยังไงบ้างหรือแบบอาบน้ำแป๊บนะ2เดือนมันไม่ได้แม่มันไม่ได้ไหมกว่ามันจะอาบน้ำเสร็จกว่าจะอาบน้ำเสร็จกว่าจะทักกลับมาก็คือมันคือยังไงไม่ได้แล้วคือเหมือนฟีลเหมือนผู้ชายที่เขาเทเราอะไรเงี้ยเขากลับมาอีกทีแล้วก็ I don't know แล้ว I don't know I don't know เลย เรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินของค่าย Spacey Dis เลยค่ะเป็นยังไงมายังไงมาร่วมงานกับค่ายนี้ได้คะคือเกรซอ่ะเคยไปร้องเพลงงานนึงแล้วก็เจอพี่เต้งเจ้าของค่าย Spacey Dis เนี่ยแหละแล้วเขาก็ตอนนั้นเขาก็ทาบทามแต่ว่าตอนนั้นยังมีสัญญาแล้วก็วันดีคืนดีตอนที่เราไม่มีสัญญาแล้วก็เดินเจอกันที่เซ็นทรัลชิดลมค่ะทุกอย่างก็เลยสปาร์คขึ้นอีกครั้งบทมันเจอที่ชิดลมแบบนี้เลยใช่เลยแล้วก็เลยทำให้มีวันนี้ค่ะประมาณนั้นใช่คือเหมือนเขาแบบเขาเชื่อมั่นในตัวเราเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่เปลี่ยนไงเราก็ต้องดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่เต้งแล้วก็พี่บิ๊กแล้วก็ทุกๆคนเลยรวมถึงคนที่แต่งเพลงนี้ด้วยก็เป็นนีโน่กับพี่แอมค่ะจะมาถามคอนเซปต์เต็มๆดีกว่าต้องออกสำเนียงแบบพี่เกดด้วยไหมใช่ I don't know ใช่ไหมไม่ I don't know I don't know แล้วหน้าต้องแบบไม่เอาเลยอ่ะผมว่า I don't know. ผมน่าจะไม่ไหวนะครับถามดีกว่า เป็นไงมาไงครับสำหรับเพลงนี้คือความจริงแล้วเนี่ย I don't know เนี่ยมันสามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์เช่นเวลาที่แบบเพื่อนเราจะชอบชวนเผือกเรื่องของคนอื่นเราก็จะแบบ I don't know คืออะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำวลีที่มันติดปากเกรซพี่แอมก็เลยเอาจุดนี้มาบวกกับเรื่องความรักที่เคยผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำเพลงแบบเนี้ยให้กับแบบให้คนดูได้ฟังว่าเนี่ยความจริงเราไม่ต้องแคร์นะคือความสัมพันธ์ในสมัยนี้มันเกิดขึ้นง่ายมากเนาะแค่ DM กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบว่ามีความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็แบบว่ารักตัวเองให้มากๆนะจ๊ะสาวสมมติว่าถ้าโดนใครเขาทิ้งไปหนุ่มๆก็เหมือนกันค่ะถ้าแบบใครๆทิ้งไปก็ I don't know ใส่ไปเลยไม่รู้จักใส่ไปเลยบายบายไม่เห็นค่ะ Lush เพราะมี TikTok ด้วยที่ผมเห็นใช่แล้วตอนนี้นะคะก็มี challenge นะคะใน TikTok ค่ะ I don't knowchallenge ก็ create content กันมานะคะใครสำหรับใครที่แบบว่าสนใจอะไรเงี้ยมีรางวัลให้ด้วยซึ่งแน่นอนกระ
แสตอบรับดีมากมากถูกต้องว้าวเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงมาพี่เกรซรู้สึกดีใจค่ะก็ชื่นใจคือความจริงแล้วไม่ได้คาดหวังว่าเพลงเราอ่ะมันจะต้องดังมันจะต้องอะไรขนาดไหนหรอกแต่แค่หวังว่าคนอ่ะฟังแล้วก็จะรู้สึกมันตามและสนุกไปกับจริตของเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าอยากเหมือนอยากทำเพลงเอามีมเฉยๆเอาสนุกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเพลงแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็อาจจะมีแบบถามว่าอยากจะฟังเพลงช้าเพราะส่วนใหญ่หลายคนอาจจะติดกับการที่ฟังเกรซอ่ะ cover เพลงหรือว่าร้องเพลงประกอบละครส่วนใหญ่จะเป็นเพลงช้าเดี๋ยวยังไงรอฟังนะคะเพลง2กับเพลง3ยังไงก็ต้องมีเพลงช้าอยู่ในนั้นอยู่แล้วกำลังจะแอบถามว่าซิงเกิลต่อไปเราแผนไว้ยังแผนแล้วจะปล่อยเมื่อไหร่ดีแนวแถวยังไงครับปล่อยได้ไหมครับต้นปีหน้าค่ะยังไงต้องได้เจอแน่แล้วใช่ค่ะกลับมาอีกนะคะกลับมาอีกแน่นอนรอเลยถึงเวลาฝากผลงานให้ผู้ชมแล้วครับผมขายของหน่อยค่ะพี่เกรซค่ะเต็มที่เลยฝากด้วยนะคะสำหรับเพลง I Don't Know นะคะก็สามารถที่จะเต้นตามได้ง่ายๆนะคะก็หาฟังได้นะคะทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะคะรวมถึงฝาก I Don't Know Challenge นะคะฝากด้วยฝากเต้นตามแล้วก็แท็กเกรซมาให้ดูด้วยค่ะจะได้ชื่นใจค่ะยังไงขอบคุณพี่เกรซมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทีมบัสเตจนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะพบกับโชว์สุดเท่ของสาวๆวงพิกซี่ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูทีป๊อปวิกลี่ชาร์ตค่ะอันดับที่13ถึง4จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยและนี่คือเพลงอันดับที่13ถึง4ประจำสัปดาห์นี้ครับมันบ่มีคาถามาลงหน้าหน้าไผหากน้องให้ตายก็บ่ได้เป็นเจ้าของจะถามว่าอยู่ได้ไหมทำไมมีเธอจะหนีไปขอใจให้เจ้าทุกชอบมาทักกูเป็นไงทำไรอยู่ครับอยากไปไหนจะเมื่อไรจะก็มารับก็ดีนะเอาจริงๆก็ดีอยู่นะก็แค่แต่พอก่อน Let it go Let it go ไม่ได้เล่นตัวแต่ว่าฉันแค่ไม่ชัวร์ Let it go Let it go อยากจะขอเลยแต่จะคิดก็เชื่อเลย Woo ก็ดีที่เธอเอาใจใส่ไม่เธอไว้ประสาขอบคุณที่เปลี่ยนที่แล้วมาแค่มันไม่พอนะมันจะเกินไป Babyฉันไม่ได้มีใคร Sorry แค่ไม่ได้มีใจเธอไม่แย่แค่ไม่ใช่นะเธอไม่แย่มันก็ไม่แย่ไม่แค่ไม่ใช่นะ Baby ก็เธอที่เกินไป You why ฉันยังก็เกรงใจเธอไม่แย่แค่ไม่ใช่นะเธอไม่แย่มันก็ไม่แย่ไม่แค่ไม่ใช่นะคนที่ฉันจะชอบแค่เป็นคนที่ใช่ที่เธอทำกันดีแค่สู้คุณรักไม่ได้คนจะใช่ก็ใช่ไม่ต้องทำอะไรฉันก็แค่จะหวังดีให้เธอไปพักเธอทำได้ดีแต่ต้องพอเห็นเธอไม่ท้อเลยทุกทูให้มันจบก็ให้มันจบให้ได้ไปพบกับคนที่พร้อมไม่ต้องมารอคนที่ไม่รักเธอต้องเข้าใจนะก็ดีที่เธอใจใส่
ันจะเกินไป Baby ฉันไม่ได้มีใคร Sorry แค่ไม่ได้มีใจเธอไม่ใหญ่แค่ไม่ใช่นะเธอไม่ยำก็ไม่ยำแค่ไม่ใช่นะ Baby ก็เธอดีเกินไป You why ฉันเองก็เกรงใจเธอไม่ใหญ่แค่ไม่ใช่นะเธอไม่ยำก็ไม่ยำแค่ไม่ใช่นะที่จะทำให้กันฉันว่ามันก็ดีแต่ก็รู้ตัวว่าไม่เคยรู้สึกรักฉันก็คงต้องบอกฉันสอนมันไม่เก่งที่ว่าในใจไม่ได้มีเธอ Cause you're not the one Baby ฉันไม่ได้มีใคร Sorry แค่ไม่ได้มีใจเธอไม่แย่แค่ไม่ใช่นะเธอไม่แย่มันก็ไม่แย่ไม่แค่ไม่ใช่นะมากเติบโตเป็นผู้ทุกคนดูโตเป็นสาวขึ้นมีความเซ็กซี่ขึ้นดูมีเสน่ห์ขึ้นเราแก่ขึ้นหรือเปล่าไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถามหน่อยว่ากลับมาเวที T-POP Stage Show เรียกได้ว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ที่พี่โดมมาฝากไว้นะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะพวกเราก็ฝึกซ้อมกันมาเพื่อเวทีนี้เหมือนเดิมค่ะที่มาและคอนเซปต์นะครับผมของอัลบั้มเต็มๆของเราเนี่ยมีที่มายังไงบ้างครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอัลบั้มแรกของพวกเราค่ะซึ่งคอนเซปต์เนี่ยดอกไม้เป็นกิมมิกมาตั้งแต่เพลงเดบิวต์แล้วดังนั้นตอนที่เราตัดสินใจจะตั้งชื่ออัลบั้มก็เลยตั้งชื่อว่า Bloom ค่ะก็คือการเบ่งบานของดอกไม้แล้วก็แบบในแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีกิมมิกก็คือมีดอกไม้ไประจำเพลงด้วยแล้วก็รวมถึงพวกเรา3คนก็จะมีดอกไม้ประจำตัวด้วยงั้นถามเลยว่าแต่ละคนมีดอกไม้ประจำตัวอะไรบ้างให้พี่ๆทายดีกว่าค่ะเรามีอยู่3ดอกมี3ดอกดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอก Forget Me Not แล้วก็ดอก Daisy ค่ะ Daisy Forget Me Not แล้วก็กุหลาบพี่เซนนะคะพี่เห็นด้วยหมดเลยอันไหนเฉลยเฉลยหนูเป็นกุหลาบค่ะเป็นกุหลาบเดี๋ยวผมบอกแล้วว่าบาเบลต้องเป็นกุหลาบไม่ใช่ไม่ต้องพูดอีกเหมือนเดิมอ๋อโอเคเอ้ยแต่จริงๆก็จะทำสีผมลิเลียดก็ได้นะใช่นี่พยายามหาข้อแบบว่าเปรียบเทียบกันเทียบให้มันเหมือนที่สุดกุหลาบสีแดงอะไรอย่างงี้นะทำสีผมสีแดงมาอ่ะอิงโกล่ะคะหนูเป็นดอกเดซี่ค่ะเดซี่เดซี่น่ารักน่ารักสมิมาก็เป็นดอก Forget Me Notเออดูเข้ากับทั้ง3คนจริงๆเขาพูดถึงแต่ละดอกแล้วอะดูมีเรื่องราวดูมีสตอรี่ของแต่ละคนนะคะอ่ะถามกันต่อดีกว่าว่าไอเดียของเพลง Not Bad เป็นยังไงบ้างคะเป็นพวกเราที่แบบว่าที่โตขึ้นค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยแล้วก็ใน MV เนี่ยตัวอย่างมาจาก Powerpuff Girl ที่แบบว่าออกแนวแบบโซนๆแบบเหมาะกับคาแรคเตอร์พวกเราด้วยไม่ใช่มีแค่ Powerpuff Girl ก็จะมีพวก Charlie Angel ที่แบบว่าเป็นนักสืบให้แบบได้มอบหมายมาใช่แล้วก็ให้ไปทําภารกิจตามแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะมีคูเลสค่ะคูเลสแต่จริงคือแอบเห็นแบบแวบๆ MV คือเจ๋งมากขอบคุณมากเท่อยู่นะในส่วนของเนื้อเพลงก็จะเป็นเกี่ยวกับการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองว่าแบบถ้าสมมติว่าถ้าเธอไม่ใช่เราก็อยากจะบอกเธอไปตรงๆว่าแบบเออเธอไม่ใช่นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับเราอะไรเงี้ยจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามนะคะสาวๆพิกซี่นะคะได้ไปร่วมคอนเสิร์ต T-POP Concert Fest นะคะสาวๆเตรียมตัวกันยังไงบ้างคะแบบอยากรู้ว่าโชว์จะเป็นยังไงอ่ะแซบไหมแซบไหมแซบมาแซบแน่นอนค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะเราปล่อยอัลบั้มแรกของเราออกมาทั้งทีแล้วก็มีแบบมีเพลงเยอะแยะมากมายให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะคะงานนี้เราก็รับรองว่าอาจจะแบบหยิบเพลงแบบในอัลบั้มบางเพลงเนี่ยไปร้องให้ทุกคนฟังไปชมให้ทุกคนดูด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะต้องไปกันแล้วนะครับถ้าพูดขนาดนี้แล้วน้องๆแบบว่าไปดูพวกหนูเถอะนี่อย่างนี้เลยนะครับอ่ะให้พิกซี่ฝากผลงานกันดีกว่าครับรับชมรับฟังทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มแรกของพวกเรานะชื่อว่าอัลบั้ม
Bloom นะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด10 track ด้วยกันนะคะสามารถไปฟังได้แล้วนะคะทุก music streaming เลยแล้วก็ฝาก title tag ของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่า Not Bad นะคะตอนนี้ก็ปล่อย MV เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะสามารถรับชมได้บน YouTube Lit Entertainment นะคะแล้วก็สามารถร่วมเต้นแล้วก็เล่น challenge ใน TikTok ของพวกเราได้ค่ะติด hashtag Not Bad Challenge ค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณ Pixie มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและย้ำอีกครั้งนะครับผมบอกเลยว่าตุลาคมนี้นะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับกับเทศกาลดนตรีทีป๊อปขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเลยนะครับผมที่จะรวบรวมนะครับผมเหล่าศิลปินทีป๊อปนะครับเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับผมมาไว้ในที่เดียวนะครับผมกับทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสครับจะจัดขึ้นนะครับผมในวันที่29-30ตุลาคมนี้นะครับผมเวลาบ่าย2-5 ทุ่มนะครับผมณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับและอย่างที่เซนบอกเลยนะคะว่างานนี้เราจัดหนักจัดเต็มจัดขึ้นถึง2วันเลยนะคะกับ3เวที4ฮอลกันแบบจุกๆเลยค่ะและแน่นอนศิลปินมากกว่า100ชีวิตนะคะซึ่งเรามาในทีม Y2K นะคะใครที่มางานนี้ก็สามารถแต่งตัวเป็นแบบหนุ่มสาว Y2K ได้เลยนะคะที่เราได้รวมความสนุกในการแต่งตัวแบบไร้ขีดจำกัดเอาไว้แล้วค่ะซึ่งแน่นอนค่ะภายในงานนะคะพบกับบูธร้านค้านะคะจากศิลปินแล้วก็ค่ายเพลงแล้วก็มี Exhibition นะคะมีตู้สติกเกอร์มีเกมแล้วก็กิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะคะน่าไปขนาดนี้ตอนนี้จำหน่ายบัตรแล้วนะครับผมที่ theconcert.com นะครับผมหรือติดตามรายละเอียดเนี่ยได้ที่ Facebook Twitter T-Pop Stage Show นะครับผมมาทราบปรากฏการณ์ T-Pop ไปด้วยกันนะครับและแน่นอนค่ะท้ายรายการเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอรุ่นผล T-Pop Weekly Chart กันนะคะสำหรับรางวัล Music of the Week นะคะ Lookie of the Week ค่ะและ Original Soundtrack of the Week นะคะจะมีเพลงไหนบ้างสามารถติดตามได้ในทุกๆสัปดาห์เหมือนเดิมเลยค่ะและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลากหลายค่ายครับทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา3:30 นกับรายการ T-POP Station และตอนนี้จะเป็นการประกาศรางวัล T-POP Weekly Chart เพลงที่ได้รับรางวัล Rookie of the Week ได้แก่เพลงขี่ใจ Hard Key พีคสยาเพลงที่ได้รับรางวัล Original Soundtrack of the Week ได้แก่เพลงรักแท้เพลงจากละครคุณชายนูนิวและนี่คือเพลงที่มีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกของ T-POP Weekly Chart ครับและเพลงที่ได้รับรางวัล Music of the Week ขอแสดงความยินดีกับเพลงคนไม่คุยไซเรนโหมดพ็อกซี่สัปดาห์หน้าพบกับซิงเกิลสนุกๆจากซิตี้มายฟีเจอริ่งเบ็กซิลซิงเกิลฮิตจาก9CNXซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเอลลี่ซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกของเอิญฟาติมาซิงเกิลสุดคิ้วจากคินกาวอนฟีเจอริ่งแบมวันวาเลนไทน์ปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีคงต้องซ้อมมีแฟนก่อนก็เห็นเธอมาส่องซิงเกิลฮิตติดชาร์ตจากอิงวรันธรชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงมาชอบเธอคนเดียวมันไม่เก็บยังไงก็เธอนั่นล่ะเออนั่นล่ะในทีป๊อปสเตจโชว์วันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้3:30 นเวลาเดิม